ปีนี้ Volvo ก็มีรถเปิดตัวที่มีการสั่งจองค่อนข้างถล่มทลายพอสมควรนะครับกับเจ้า XC40 Electric นะครับผมที่อยู่ตรงนู้นเนาะอยู่ตรงกลางตรงนู้นเลยแล้วก็ที่ผมเคยทดสอบไปแล้ววันนี้เราก็จะพามาดูที่มีการเป็นโมเดลMinor Change หรือ Facelift นะครับของทาง Volvo ก็คือรุ่น Volvo XC60นี่คันที่เพื่อนๆเห็นอยู่ก็คือ XC60 R Design เขาจะมีการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับผมสีดำดุดุเอามากๆเลยครับเป็นดำเงากลอสนะครับผมส่วนเรื่องระบบความปลอดภัยเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยของทาง Volvo ก็อย่างที่รู้กันครับมันค่อนข้างจัดเต็มอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ดีไซน์ XC60 ก็ขึ้นชื่อความบึกบึนเป็นพี่กลางนะครับที่ให้ความบึกบึนให้ความดูไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะครับผมเหมาะสำหรับรถครอบครัวแล้วก็ที่เขามีการเปลี่ยนก็คือเป็นล้อทูโทนนะครับเป็นล้อเงาเห็นไหมนี่ครับเป็นล้อก้านคู่นะครับผมก็จะเป็นสีดำเงาตัดสลับกับสีเงินโครเมียมนะครับก็อันนี้ดูสปอร์ตดูเท่ดีนะครับหัวจกนี่สีดำเงานะครับเงามากๆเลยเห็นไหมฮะด้านข้างก็ใช้สีโทนดำเงามาตัดกรอบเฟรมนะครับแล้วก็ด้านบนก็เป็นนี่ด้านบนก็จะเป็นซันรูฟนะครับสามารถเปิดได้1ตอนนะแต่ว่าตัวผ้าใบของเขาเนี่ยเปิดได้อย่างยาวเลยนะครับยาวไปถึงด้านหลังเลยปึ๊บนี่นี่เห็นป่ะเนมเพจเขาก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็น T8 All Wheel Drive Recharge นะครับผมก็ขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับนี่เกิดด้านหลังนี่คือตัวนี้เนี่ยอาร์ดีไซน์ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วถึงความสปอร์ตถึงความดูดันของตัวรถนะครับสีนี้ก็น่าจะเป็นสีใหม่นะครับมันออกเทาสว่างสว่างนะฮะตัดกับสีดำเงาของตัวรถเนี่ยดูสวยงามมากๆเลยนะครับที่เขาเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงคือมีการอัปเกรดมีการเปลี่ยนเข้ามานะฮะก็คือตัวระบบปฏิบัติการนั่นเองฮะเรามาดูในส่วนภายในกันระบบปฏิบัติการของคันนี้ก็จะเหมือนกับตัว Volvo XC40 Electric นะครับที่เรามีการโชว์กันไปแล้วนะครับผมก็คือเป็นระบบปฏิบัติการ Google นั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวเราปิดประตูก่อนเสียงดังเห็นไหมครับหน้าจอมันมีการถูกปรับเปลี่ยนไปนะครับผมแล้วก็ถึงระบบปฏิบัติการตรงกลางนี้เหมือนกันนะครับผมเขามีการถูกพัฒนาขึ้นเกี่ยวกับระบบหน่วงนะครับให้มีพวงมาลัยเนี่ยมันมีน้ำหนักที่มากขึ้นนั่นเองนะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะบ่นว่าโอ้โหพวงมาลัยมันเบาจังมันดูเหว่อๆนะครับผมเขาก็มีการเซตพวงมาลัยให้มีความเฟิร์มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่ผมเคยบอกไปนะครับแล้วก็มาที่ไดฟวิ่งนะครับเราก็เลื่อนลงมาเห็นไหมครับ Sailing Feel Firm นะครับปรับเปิดตรงนี้ปุ๊บพวงมาลัยก็จะมีความมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมลงมาจาก XC60 ก็จะเป็นตรงนี้ครับผมคือตัวเจ้า XC90 พี่ใหญ่ของเรานะครับก็จะที่เปลี่ยนแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับผมก็คือตัวปลายท่อนะครับก็จะถูกปิดไปมองไม่เห็นแล้วนะครับผมส่วนอื่นก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์การแต่งกายของเขาหรือว่าแม้ว่าระบบปฏิบัติการเดี๋ยวเราไปฟังโน้ตให้ดูนะตัวระบบปฏิบัติการของเขานะครับก็ยังคงเป็นตัวเดิมอยู่ยังไม่ใช่ตัวที่เป็น Google นะครับเราสังเกตง่ายๆเลยก็คือตรงหน้าจอตรงนี้นะครับผมโอเคไปกันต่อก็นี่ครับ S90 เนี่ยเคยถ่ายไปแล้วนะครับ S60 ก็เคยถ่ายไปแล้ว V60 ก็เคยถ่ายไปแล้วก็ยังคงเป็นตัวเดิมอยู่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ XC40 เป็นรุ่น
T5 ถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ T5 Recharge นะครับผมนี่ก็เป็นอีกรุ่นนะครับผมของเจ้า S60 Recharge Inscription นะครับที่จะค่อนข้างแตกต่างที่เรารู้เลยว่ามันแตกต่างกับอาร์ดีไซน์ก็จะเน้นดุเนาะจะเน้นแบบชุดตกแต่งเป็นแบบดำดุดันดำเงานะครับประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเป็น Inscription ก็จะเน้นความหรูหรานี่เห็นไหมฮะที่เป็นกระจังหน้าเนี่ยเขาก็พยายามทำให้หรือว่าส่วนต่างๆก็ยังคงความเป็นโครเมียมอยู่นะครับระบบความปลอดภัยก็มีเช่นเดิมทุกอย่างเหมือนกันทุกรุ่นระบบความปลอดภัยเขาไม่ได้ตัดเขาจะมีการแค่ชุดแต่งที่มันมีแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมล้อแม็กลายนี้สวยเหมือนกันนะครับมันดูเวลาวิ่งอ่ะผมว่ามันน่าจะดูดีมากๆเลยนะครับผมก็เป็นลายก้านนะก็เหมือนกันกับตัวโน้นตัวสีเนี่ยก็คือเป็นสีดำเงานะครับตัดกับตัวที่เป็นสีโครเมียมของล้อนั่นเองนะครับนี่สวยมากๆเลยก็ยางขนาด 265/35R22 โอ้ใหญ่โตโมโหฬารมากๆเลยครับเขาจะมีบันไดข้างเห็นไหมครับบันไดข้างเป็นโครเมียมนะครับผมแต่ถ้าตัวอาร์ดีไซน์เนี่ยจะไม่มีนะครับหูกระจกเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะครับคันนี้น่าจะเป็นสีน้ำตาลจำชื่อไม่ได้อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูไปในทางผู้ใหญ่หน่อยนะครับด้านล่างแสนลักรีชาร์จนั่นเองแล้วก็ด้านหลังนี่ก็มีการปิดท่อไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเส้นลวดลายของโครเมียมเข้ามาแล้วก็นี่นะครับตาสัญลักษณ์เปลี่ยนไปแล้วเป็น T8 All-Wheel Drive นะครับ Recharge แล้วก็ด้านบนคันที่เป็นอาร์ดีไซน์จะเป็นแหลกหลังคาสีดำเนาะตัวนี้จะเป็นสีเทาเงินนะครับกรอบเฟรมของตัวรถเนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมนั่นเองนะครับปึ๊บเห็นไหมที่ผมบอกคือตัวระบบปฏิบัติการจะแตกต่างกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบปฏิบัติการแบบ Google ไปแล้วนะครับเป็นการเปลี่ยนนะเป็น manual change นั่นเองข้างในก็เหมือนเดิมครับจะโดดเด่นด้วยลายไม้นะครับแต่ตัวนั้นเนี่ยจะโดดเด่นด้วยความวัยรุ่นดูดิบๆ ดูสปอร์ตนะครับผมแล้วก็นี่หัวเกียร์คริสตัลนี่ที่เป็นเอกลักษณ์เด่นเฉพาะรุ่น